ข้อนี้จะลงไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวฉันจะอยู่บอกลูกเองนะใครพูดก็เหมือนกันละงั้นฉันไปก่อนนะลูกแม่แม่ตัดสินใจแล้วจะหย่ากับพ่อเขานะค่ะตั้งแต่ตอนที่ลูกอายุ9ขวบก็แยกห้องนอนกันแล้วตอนนี้ลูกโตแล้วน่าจะเข้าใจพ่อกับแม่เข้ากันไม่ได้เลยจริงๆเข้ากันไม่ได้เลิกกันก็ดีค่ะแม่ก็เลยจะถามว่าพ่อกับแม่เลิกกันแล้วลูกมาอยู่กับแม่ได้ไหมแม่ของลูกนะเริ่มตั้งแต่ที่บ้านทำเสริมสวยให้ลูกค้าจนตอนนี้เปิดร้านเป็นของตัวเองมีชื่อเสียงด้วยมีคนลงทุนให้แม่เปิดร้านใหม่แม่ถามตัวเองหรือว่าให้สิ่งที่ดีแก่ลูกได้อยากไปเรียนเมืองนอกแม่ก็ส่งลูกไปได้แม่นะไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบกับแม่กับพ่อนะนี่ลูกแม่โลกใบนี้เงินต้องมาก่อนพ่อเขาน่ะเอาแต่พูดว่าหมอเป็นผู้อบอ้อมอารีแต่เขาแทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเขาเป็นแค่หมอจีนธรรมดาไม่มีใบอนุญาตด้วยซ้ำจะโดนจับเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเข้าใจไหมแม่พูดดีๆก็ได้ไม่ต้องว่าพ่อสักขนาดนั้นหรอกแม่กลัวว่าลูกจะเลือกทางผิดที่จริงลูกน่ะเหมือนแม่รู้จักคำนึงถึงอนาคตนี่แม่ไม่ได้บังคับนะค่อยๆคิดคิดดีแล้วค่อยบอกแม่ก็ได้จินฉีรู้ว่าฉันยังไม่หลับก็เลยโทรมากวนเหรอไม่ใช่รอแป๊บนึงนะทำไมอ่ะเล่นเองเหรอไหนบอกว่าอ่อนเรื่องดนตรีไงไปเรียนมาแล้วในตำราหวงตี้เอ่ยถึงรักษาด้วยดนตรีถ้าวันนี้กล่อมเธอจะนอนหลับได้ท่านจะเปิดรักษาด้วยดนตรีในคลินิกอิ้งชุนเลยล่ะเธอฟังแล้วรีบนอนซะนะฮิคารุทำอะไรอยู่เหรอไปข้างนอกกันอุ๊ยอย่านะไฮเธอก็มาเหรอไม่รบกวนแล้วนี่นี่ซื้อรอฉันด้วยสินี่ซื้อรอฉันหน่อยสินี่ฉันกับพี่เขาดูไม่มีอะไรกันนายไม่ต้องแก้ตัวหรอกฉันไม่ได้เป็นอะไรกับนายเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเดินผ่านทักทายกันก็พอแล้วอ๋อไม่สิไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วด้วยเธอคิดว่าเราไม่มีอะไรกันเหรอแล้วเรามีอะไรกันล่ะก็ได้แล้วว่าเราไม่ต้องคุยกันอีกเลยเข้าใจถูกแล้วอย่าซื้ออย่าทำแบบนี้เลยแบบไหนอีกล่ะ
อย่างอนกันเลยเราเปิดเผยกันหน่อยเถอะได้ไหมนายบอกว่าฉันแตกต่างทำให้ฉันคิดว่าตัวเองแตกต่างแต่คำว่าแตกต่างของนายคือฮิคารุคือคนที่พิเศษกว่าเมื่อกี้เข้าใจผิดจริงๆงั้นเหรอนายแก้ผ้าหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเขานะเจอไหมทำไมนายผมร่วงล่ะที่ฉันมาหาฮิคารุเพื่อให้เขารักษาก้มลงหน่อยฉันดูหน่อยนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ตับทำงานหนักเลือดล้มติดขัดไม่ใช่เรื่องนี้ฉันถามว่าทำไมไม่ให้ฉันช่วยฉันไม่กลัวให้ฮิคารุรู้แต่ฉันกลัวเธอรู้ทำไมเขารู้ได้แต่ฉันรู้ไม่ได้เพราะเธอแตกต่างไงฉันผมร่วงแบบนี้ไม่อยากให้คนที่ชอบเห็นแบบนี้เนี่ยมีเห็นจะกี้เรเลยถอนเข็มแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอใครบอกแล้วนั่งลงเลยคุณกะล่อนรักษาต่อนี่ถ่ายหนังโรแมนติกอยู่นะเอาขิงแก่มาทำไมอยากหัวล้านเลยไหมล่ะเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่รังเกียจอย่ามัวเล่นระวังนะอยู่นิ่งๆแล้วขิงล่ะอยู่บนหัวนายไงระวังผมชั้นด้วยนะจะล้านแล้วไม่ต้องกลัวหรอกตรงไหนมีผมต้องระวังหน่อยนะร้อนไหมไม่ร้อนเป็นเพราะปู่นายป่วยนายต้องแบกลู่หลินกดดันมากเลยสิเดี๋ยวฉันจะใช้เข็มดอกไหมเคาะจนเลือดออกนะนายทนไหวหรือเปล่าฉันว่าไม่ไหวหรอกไม่ว่าจะเป็นเข็มดอกไหมหรือเป็นป้ายี่ห้อลู่หลินฉันคิดว่าฉันไม่ไหวมีคนไข้มะเร็งกระดูกมาดัดกระดูกแค่ตรวจนิดเดียวก็ทำให้กระดูกร้าวแล้วเพิ่งรู้ทีหลังว่าคนไข้จงใจปิดเรื่องป่วยไม่งั้นฉันตายแน่เลยป้ายี่ห้อลู่หลินต้องพังแน่นายแค่ขาดประสบการณ์ค่อยๆฝึกไปอย่ากดดันมากเกินไปสิหมดช้าไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าปู่จะเป็นยังไงอีกไม่นานลู่หลินก็จะเหลือแค่ฉันคนเดียวฉันต้องเก่งให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะยากแค่ไหนลำบากแค่ไหนก็ตามต่อให้เหนื่อยจะเหลือแค่ผมเส้นเดียวฉันก็ต้องทนต่อไปให้ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของฉันใครให้ฉันเป็นหลานคนเดียวของพวกเขาล่ะฉันเข้าใจฉันก็เป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ดังนั้นนายพูดถูกในเมื่อมีหน้าที่ดูแลครอบครัวก็ต้องละทิ้งสิ่งที่ตัวเองชอบหรือเกลียดไม่ว่าจะไม่ชอบแค่ไหนไม่ยินดีแค่ไหนทนดูไม่ได้แค่ไหนก็ช่างต้องทนต่อไปเธอเคาะได้เลยฉันจะทนให้ได้มีฉันคอยช่วยนายอีกแรง
งั้นเจ็บหน่อยนะจับมือฉันไว้สิไม่ต้องหรอกงั้นทนหน่อยทนให้ได้นะพัสดุครับค่ะเฉิงเจียเจี๋ยใช่ค่ะใช่ขอบคุณนะคะผู้ส่งแพทย์แผนจีนกูชิงจิ้งหลังอาหารครั้งละหนึ่งห่อวันละหนึ่งครั้งพัสดุของคุณอีกแล้วค่ะถ้าเห็นฉันกินยาจีนเป็นครั้งแรกไม่สงสัยเหรอไม่มีอะไรจะถามเหรอหมอประสาทจ่ายยาให้คุณบอกว่าไม่ได้เป็นโรคทางจิตฉันไม่เชื่อแพทย์แผนจีนถือซะว่าเป็นยาชูใจแล้วกันถ้าคุณต้องการชูใจจริงก็แล้วแต่คุณหรือฉันควรถามว่าแพทย์แผนจีนมีตั้งมากมายทำไมถึงรักษากับกูชิงจิ้งคะวิชาแพทย์มีไว้รักษาโรคจะเป็นยาจีนหรือยาตะวันตกหมอจีนก็ดีหมอตะวันตกก็ช่างที่สำคัญคือรักษาฉันหายฉันหวังจากใจจริงว่าคุณคิดแบบนี้โรงพยาบาลก้งเลือกนายมาทำไมยายคะอย่าโมโหเดี๋ยวกระทบกระเทือนแผลนะไม่เคยเห็นหน้าเลยเป็นหมอที่นี่เหรอฉันเป็นภรรยาเจเจียชื่อฟังอี้เฟยเรียกว่าอลิสก็ได้ค่ะฉันรู้จักกับหมอกูด้วยอ๋อหมอกูขอบคุณที่รักษาแบรนดอนนะเขาชอบคิดฟุ้งซ่านนายช่วยรักษามานในใจให้เขาผมไม่ใช่จิตเวชผมเป็นแพทย์แผนจีนช่วยดับไฟในตับให้เขาก็เหมือนกันนั่นแหละยายคะปลูกถ่ายลำไส้เป็นการผ่าตัดที่ยากมากแต่ยายไว้ใจแบรนดอนได้เลยเพราะในฮ่องกงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้คุณยอมผ่าตัดให้ยายผมแล้วเหรอนายรักษาฉันจนหายฉันก็ควรช่วยนายไม่ต้องให้เขาช่วยยายไม่รับบุญคุณของเขาไปยายคุณป้าผมรู้ว่าป้าเกลียดผมแต่ป้าไม่ควรทิ้งโอกาสแข็งแรงเพียงเพราะคนที่ป้าเกลียดอีกอย่างมันไม่ใช่บุญคุณอะไรหรอกแต่หลานของป้าใช้ฝีมือแลกมันมาได้ป้าไม่อยากเกี่ยวข้องกับผมก็ให้ผมคืนบุญคุณครั้งนี้หลังจากนี้เราจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกเลยคุณยายยายรั่วบนโลกยายรักผมผมก็รักยายมากไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพของยายยายเป็นญาติคนเดียวของผมผมแค่อยากให้ยายอยู่กับผมนานๆยายอย่าดื้อนะรับปากผมยอมผ่าตัดเถอะนะยายนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเสียเศร้าสองวันก่อนรุ่นพี่โทรหาผมผมก็เลยทำประเมินการผ่าตัดปลูกถ่ายลำไส้เล็กให้กับเถียนเสียเจียนผมเจอปัญหาอมีปัญหาจริงๆด้วยปัญหาอะไรเหรอครับเบนดอนพูดไม่ออกฉันจะพูดแทนนะในรายงานบอกว่าตอนที่ยายนายถูกรถชนต้องผ่าตัดลำไส้เล็กมีอาการแพ้ยาสลบนายแพทย์มาทดลองยาสลบกับยายนายอีกครั้งพบว่าระดับการแพ้ของยายไม่สามารถใช้ยาสลบทั้งตัวได้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่ายายนายปลูกถ่ายลำไส้เล็กไม่ได้นั่นแหละสมาคมจื้อซินอาจารย์ตุ้นอ๋อหมอเฉิงอาจิ้งนะต้องดูแลซอก็เลยไม่ว่างโยนงานแพทย์อาสาให้เธอหมดเลยเหนื่อยหน่อยนะถ้าช่วยได้ก็ยินดีค่ะได้ยินแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยเพราะมีเรื่องอยากจะไหว้หวานฉันว่าเธอคงไม่ปฏิเสธหรอกอะไรเหรอคะอาจิ้งน่ะก่อตั้งองค์กรแพทย์อาสาไว้ก็เลยแนะนำให้ฉันมาหาเธอว่าจะบริหารเงินก้อนนี้ยังไงดีแต่อาจิ้งก็ตั้งใจรักษาโรคนี่คะอยู่ดีๆทำไมก่อตั้งองค์กรล่ะก็เพราะเธอไงฉันเหรออืมหัวใจหลักขององค์กรนี้ไม่ได้มีแค่แพทย์อาสาแต่ยังอยากให้ผู้คนรู้จักแพทย์แผนจีนมากขึ้นเธอทำให้จิ้งคิดได้แพทย์แผนจีนฉือหยวนฉือหยวนยังไงเขาก็จะใช้คำว่าฉือให้ได้รู้แล้วจะตั้งชื่ออะไรให้ลูกดีใช้คำว่าฉือคำเดียวนั่นคือกู้ฉืออ๋ออาจิ้งมาพอดีเลย
จียงรับปากช่วยทำฉือหยวนแล้วขอบใจนะเธอต้องเหนื่อยหน่อยแล้วล่ะจริงสินายโทรมาบอกว่าอาซอปลูกถ่ายลำไส้เล็กไม่ได้เพราะอะไรกันเพราะยายแพ้ยาสลบทำให้วางยาทั้งตัวไม่ได้ผมก็เลยจะถามอาจารย์ว่าพอจะรู้จักวิธีฝังเข็มเพื่อชาหรือเปล่านายจะฝังเข็มให้ยายชาแล้วปลูกถ่ายเหรอมันยังเป็นแค่ความคิดเพราะในฮ่องกงไม่เคยทำแบบนี้ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมอาจารย์พอจะรู้บ้างไหมครับเพื่อนที่อยู่เซี่ยงไฮ้น่ะเชี่ยวชาญการฝังเข็มให้ชาเดี๋ยวฉันจะถามให้นะขอบคุณครับ2วันนี้เป็นยังไงครับเกือบจะหายแล้วไม่รู้สึกว่าเดินโซเซไม่โยกไปโยกมาแล้วด้วยผมว่าฝังเข็มอีก 2-3 ครั้งกินยาต่อเนื่องก็น่าจะหายนั่งพักก่อนนะครับผมไปดูว่ายาต้มเสร็จหรือยังนี่มีแขกเหรอยาเสร็จหรือยังฉันเอากลับไปดื่มที่บ้านอย่าเพิ่งไปเลยเป็นเพราะคุณมาที่นี่ผมถึงนัดพวกเขามาเป็นเพราะมียาสลบการฝังเข็มทำให้ชาจึงไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์แต่แนวโน้มการพัฒนาในระยะนี้ก็คือใช้เข็มจิ้มเพื่อช่วยให้ชาคล้ายกับว่ามีการฝังเข็มช่วยเหลือจนลดปริมาณการวางยาทั้งตัวได้ผลเท่าวางยาทั้งตัววิธีนี้มีเพื่อใช้กับคนไข้ที่แพ้ยาชาจนใช้ปริมาณยาสลบมากไม่ได้ผมรู้จักทีมฝังเข็มของเซี่ยงไฮ้พวกเขาใช้การฝังเข็มแทนยาสลบได้ถึง1ใน3ส่วนผ่าตัดสำเร็จหลายรายแล้วไม่เพียงเท่านั้นพอเถอะไม่ต้องพูดแล้วแค่เข้าห้อง ICU ฝังเข็มให้ยายังไม่ได้เลยแพทยสภาไม่มีทางให้ฝังเข็มแทนยาสลบเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรอกเรายังไม่เคยร้องขอเลยทำไมถึงยอมแพ้ต่อให้แพทยสภาอนุญาตฉันก็ไม่ผ่าตัดยายของนายในสภาพที่ฝังเข็มหรอกทำไมครับเพราะฉันไม่เชื่อหรอกว่าฝังเข็มแล้วจะชาคุณเชื่อวิทยาศาสตร์ก็ควรใช้มุมมองวิทยาศาสตร์ยอมรับวิธีฝังเข็มในปัจจุบันทีมงานที่อาจารย์บอกก็คือโรงพยาบาลผสมผสานที่เซี่ยงไฮ้มีแผนกฝังเข็มแผนกวางยาและศัลยแพทย์ด้วยพวกเขาผ่าตัดกันเกือบ 2,000 เคสต่อปีมีสถิติยืนยันให้เห็นได้ชัดพอเถอะถ้ายายของนายเป็นอะไรบนเตียงผ่าตัดคนที่ต้องรับผิดชอบด้านกฎหมายไม่ใช่นายแต่เป็นแพทย์ผู้ผ่าตัดอย่างฉันยายเป็นญาติคนเดียวของผมผมไม่เอาชีวิตของเขาเป็นเดิมพันหรอกผมแค่อยากปรึกษาว่าพอจะเป็นไปได้ไหมฉันบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้นายตัดใจซะเถอะหนูน้อยอย่าเกาสิจ๊ะยิ่งเกายิ่งคันนะเมื่อเช้านี้อยู่ดีๆก็คันขึ้นมาฉันตั้งใจพามาหาหมอใต้แต่พอมาแล้วถึงรู้ว่าเขาไม่อยู่ใช่ค่ะเขาไม่ได้อยู่นี่แล้วไม่เป็นไรค่ะมีคุณก็เหมือนกันแหละคุณเป็นลูกศิษย์เขานี่นาวันนี้ลูกคุณคันมากเลยเราจะไม่ฝังเข็มนะคะจะจ่ายยาให้ก่อนไม่ฝังเข็มหรอคะขอหมอดูแผลหน่อยนะอีกข้างนึงด้วยคุณหมอคะคุณก็เห็นใช่ไหมว่าลูกสาวของฉันมีขนอ่อนเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้ถึงมีขนอ่อนขึ้นเยอะแยะไปหมดดูเขาสิคะคันมากเลยดูสิเฮ้ยคุณหมอช่วยดูให้หน่อยสิว่าพอมีวิธีแก้คันได้ไหมเอางี้นะคะฉันจะจ่ายยาให้1สูตรต้มกินแล้วประคบแผลด้วยรอให้ต้มยาเสร็จก็คันตายหมดแล้วฉันมาหาหมอใต้ทีไรจิ้ม2เข็มก็หายรู้อย่างนี้ไปหาเขาดีกว่าให้นั้นหมายครั้งต่อไปเลยไหมคะไม่ต้องหรอกเราไม่มารักษาแล้วฉันต้องรีบพาลูกสาวไปหาหมอใต้หนูน้อยขอพี่ดูมือหน่อยได้ไหมจ๊ะฮิคารุมาหาฉันทำไมเหรอทำไมอาจารย์ของเธอถึงทิ้งไปดื้อๆล่ะฉันไม่รู้เขายังไม่ได้รับฉันเป็นศิษย์นะจะทำอะไรอ่ะถ้าตรวจอาการเด็กคนนั้นแล้วนี่ฉันขอดูประวัติหน่อยไม่ได้ทำไมอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของคนไข้ให้ดูได้ยังไงเธอก็เห็นเด็กมีขนอ่อนขึ้นเยอะใช่ไหมฮันเตอร์ไล่ใต้ม่วงเฉียวออกเพราะรู้ว่าเขาใช้สเตียรอยด์รักษาคนไข้ใช่ไหมเธออย่าเสียงดังสิถ้าข่าวลือออกไปจะว่ายังไงถ้ากับฮันเตอร์รู้ว่าเขาทำผิดกฎหมายยังจะปกป้องเขาอีกรู้ไหมว่าใช้สเตียรอยด์กับคนไข้ส่งเด็กผลที่ตามมาร้ายแรงแค่ไหนคลินิกใต้ม่งเฉียวสวัสดีครับ
ผมนัดหมอใต้ไว้ผมแซ่ลู่หมอใต้ครับแฟนผมบอกว่าคุณเป็นหมอเทพทำเสร็จปุ๊บหายปั๊บเลยใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงอีกไม่นานคุณก็ไม่ต้องใส่หมวกแล้วรับรองว่าแฟนหลงรักเอาเป็นเอาตายริชี่แพทย์แผนจีนไต้หวันเขียวระบาดจากกรมอนามัยคุณถูกสงสัยว่าใช้ยาสเตียรอยเราขอค้นคลินิกของคุณเก็บทุกขวดกลับไปตรวจสอบชนเลยแผนล่องูออกจากรูสำเร็จเด็ดก่อนนี่ตอนเข้าไปน่ะฉันกลัวว่าจะผิดจังหวะรู้ไหมจังหวะไหนดีที่สุดนั่นคือคนหัวล้านเจอหมอเทพปลอมทีนี้เขาไม่หลงกลไม่ได้หรอนี่ทำไมเธอเอาความสุขของตัวเองมาสร้างไว้บนความทุกข์ของฉันล่ะฮะเอ้ยขอโทษจ้าเมื่อกี้โอเวอร์มากเลยตอนที่กรมอนามัยเข้าไปตรวจก็เจอเข็มฉีดยาที่ใช้สเตียรอยถึงรู้ว่าเขาแอบฉีดยาให้คนไข้ตอนที่ฝังเข็มน่ะยังดีนะที่เปิดโปงขนาดไม่งั้นโดนหลายคนแน่ๆเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ไม่เห็นบอกฉันก่อนเลยนี่อยากแหวกย่าให้งูตื่นนะถ้ารู้เขาจะทำลายหลักฐานทั้งหมดเราจับไม่ได้นะตอนที่ซื้อไม่ให้ฉันบอกให้คนอื่นรู้ฉันยังคิดว่าเธอจะใจดำไม่สนใจชีวิตคนไข้เห็นฉันเป็นยังไงเนี่ยใช่ฉันเคยคิดทำตามที่ฮันเตอร์บอกปล่อยให้มันผ่านไปแต่ว่าคือแบบเป็นอะไรเหรอมีแผลในปากนะแต่ว่านะครั้งนี้ซื่อเสียสละมากเลยถ้าให้ห่วงแต่เรื่องงานจะไม่สนว่าคนไข้โดนหลอกฉันทำไม่ได้หรอกค่ะถ้าเธอทำแบบนั้นจริงๆฉันทิ้งเธอแน่ ดีนะที่ไม่ได้ทำ อุ้ย อุ้ย โอ้ สุดยอด โอ้ซื่อมีอะไรปิดบังฉันอีกอ่ะที่จริงฉันจะลาออกแล้วงั้นฉันออกด้วยเธอก็ดูฉันอยากออกตั้งนานแล้วนั่นสิความคิดต่างอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ฉันกลัวว่าคดีสเตียรอยจะกระทบต่อภาพพจน์แพทย์แผนจีนแต่ก็ไม่ควรปกป้องภาพพจน์แพทย์แผนจีนจนปล่อยปละละเลยชื่อเสียงเสียหายเจ็บแค่นิดเดียวแต่ถ้ากำจัดเนื้องอกของวงการได้ผู้คนถึงจะรู้ว่าแพทย์แผนจีนถูกควบคุมกินอิ่มแล้วฉันมีอะไรให้ทุกคนดูด้วยใช่รถคันนี้หรือเปล่ารถอะไรเหรอแพทย์แผนจีนถือหยวนเป็นองค์กรไหนเหรอเพิ่งเคยได้ยินเองถือหยวนเป็นองค์กรไม่หวังผลประโยชน์รถแพทย์เคลื่อนที่เจียอิงเป็นคนแนะนำมีผู้ใจบุญสนับสนุนโรงงานยาที่เคยร่วมมือกับหกสุภาพบุรุษก็จะสนับสนุนให้ยารักษาฟรีอาจิ้งทำอะไรไม่บอกไม่กล่าวตกใจหมดช่วงนี้คุณไม่ค่อยว่างยังมีเวลาจัดการอีกเหรอก็เพราะได้เจียอิงกับบรรหารช่วยไงเป็นเพราะว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องกับเรื่องฉันคิดว่าจะเป็นต้องทำแล้วล่ะเจียอิงไม่ได้ทำผิดแต่ถูกสั่งพักงานฉันอยากเข้าไปฝังเข็มให้ยายใน ICU แต่ก็เข้าไม่ได้ฉันก่อตั้งฉือหยวนไม่ใช่แค่เป็นแพทย์อาสาแต่ยังอยากให้ทุกคนรู้จักยาจีนแพทย์แผนจีนมากขึ้นด้วยแบบนี้ดีแล้วเป็นโฆษณาที่มีชีวิตใช่แล้วอยากให้แพทย์แผนจีนสื่อสารต่อไปต้องให้คนเห็นความทันสมัยของเรายกตัวอย่างเช่นยาจีนถ้ายาผงที่ทุกคนรับไปทั้งสะดวกและปลอดภัยจะเพิ่มความมั่นใจในแพทย์แผนจีนรถเคลื่อนที่เป็นเพียงก้าวแรกเป้าหมายของฉันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงภาพพจน์ในสายตาชาวบ้านฉันอยากเปลี่ยนแปลงฐานะของแพทย์แผนจีนในระบบการแพทย์ดังนั้นพวกเธอสนใจเข้าร่วมถือหยวนไหมล่ะพวกเราเคยบอกแล้วเป็นหกสุภาพบุรุษตลอดไปอย่าบอกนะว่าจะไล่พวกเราออกนะขันละเกินมานั่งต่อคิวกันรอแพทย์แผนจีนอาสาใช่ไหมครับใช่แล้วนี่ถ้าจะมารักษาไปต่อคิวข้างหลังเลยนะเร็วเข้าเร็วขอบคุณครับยาวThank you ได้คนไหนแพทย์แผนจีนเฉิงเจียอิงเหรอครับฉันเองค่ะมีอะไรคะสวัสดีครับผมเป็นนักข่าวจั้นเป้ารู้ว่ามาเป็นแพทย์อาสาที่นี่เราอยากสัมภาษณ์คุณหน่อยนะครับไม่ค่อยสะดวกนะคะพอดีคนไข้รออยู่เยอะเลยเพราะว่าชาวบ้านต้องการให้ช่วยเหลือเราถึงอยากให้โลกภายนอกรู้ว่าที่นี่ลำบากให้รัฐบาลรู้ว่าทำได้ไม่ดีพอคนใจบุญถึงจะช่วยกันออกเงินออกแรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ไงครับงั้นก็ได้ค่ะงั้นพูดนิดนึงนะฮ่องกงเจริญมากเลยใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วยังมีหลายคนที่ใช้ชีวิตตกต่ำแค่เรื่องปากท้องยังแก้ปัญหาไม่ได้สุขภาพแย่มากระบบการแพทย์ของรัฐยังมีขีดจำกัดเราก็เลยก่อตั้งแพทย์แผนจีนถือหยวนออกตรวจให้ยาฟรีหวังว่าผู้ยากไร้เหล่านี้จะมีโอกาสได้รักษาตัวขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากตรวจรักษาไปตั้งหลายคนแล้วแต่ก็ยังมีคนไข้มากมายต้องการเรา
ซื่อๆอิคารุพวกเธอตรวจคนไข้เสร็จก็กลับได้เลยงั้นก็เหลือคุณคนเดียวสิคะก็พรุ่งนี้พวกเธอยังต้องไปลาออกกับฮันเตอร์อีกนายไปส่งพวกเธอนะจอดรถไว้นี่แหละก็ได้ครับงั้นคุณต้องระวังนะคะบ๊ายบายโอ้ที่เนี่ยดีมากจริงรักษาดีจริงโอเคไหมคะโอเคจ้าร้อนไปไหมไม่ร้อนเลยจ้าโอ้ยลองดูค่ะได้จ้าไหวไหมโอเคแล้วงั้นแค่นี้พอจ้าขอบคุณมากหมอลุงคะยกแขนซ้ายขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอย่ามาใกล้อย่ามายุ่งไม่ยุ่งหรอกค่ะฉันเป็นแพทย์แผนจีนอาสาที่จะช่วยคุณหมอคนสวยอย่าสนใจเขาเลยลุงไปชิงอ่ะชอบอยู่เงียบไม่เคยสนใจใครแบบว่าเขาอยู่ของเขาได้นะเป็นอินโทรเวิร์ตอีกเดี๋ยวก็ซึมเศร้าวุ่นวายแล้วเป็นอะไรอ่ะเลือดเยอะแยะเลยไม่ใช่หรอเต็มไปหมดเลยฮะอุ้ยอันตรายมากเลยเลือดจะชูดเลยหมอระวังนะปิดปิดเลยเลือดไปช่วยอุดเลือดหน่อยเร็วโอ้ยดูนะจะรอดไหมเนี่ยดูแล้วออกขนาดนี้หมดตัวแล้วเรามั้งนะเนี่ยเป๊ะไม่อยากให้ใครตายหรอกนะให้ดูครับไปคลายกันไปคนเลยไปไปตัวเองก่อนเถอะแกข้าเองก็แย่ชีวิตลำเค็ญเธอคิดว่าเธอเป็นใครเหรอคนที่มาต่าสะพานคนไหนบ้างที่ไม่ใช่เลือดร้อนตอนแรกๆสุดท้ายจากไปด้วยความสิ้นหวังเจ๊อิงเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวถึงเปื้อนเลือดฉันไปส่งที่บ้านนะไม่ต้องฉันต้องขับรถกลับไปที่สมาคมเอาอย่างนี้ฉันไปส่งเธอก่อนแล้วค่อยกลับมาขับรถตู้ไปเก็บให้โอเคไหมไปเถอะเร็วออกมาก่อนรู้หรือเปล่าลุงที่ขาเน่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหายไปไหนขาเขาถูกหนูกัดจนติดเชื้อโรคนอนขดอยู่ข้างถนนเป็นไข้สามวันไม่มีใครสนใจแล้วก็ตายไปเลยโดนหนูกัดตายที่จริงควรจะเป็นข่าวใหญ่แต่ว่าที่นี่ไม่มีใครสนใจที่นี่นรกบนดินเธอวิเศษมาจากไหนฝันเฟื่องจะมาเป็นคนช่วยชีวิตคนอื่นมีทั้งคนหิวมีทั้งคนป่วยมีทั้งคนตายเธอช่วยได้กี่คนกันเธอช่วยได้เท่าไหร่เหรอยายโง่เฮ้ยจริงเรียบร้อยแล้วขึ้นรถฉันขึ้นรถนายไม่ได้ทำไมได้ข่าวว่ายิ่งชุนจ้างหมอเทพที่ใช้สเตียรอยด์รักษาโดนกรมอนามัยจับไปไม่ต้องห่วงฉันนะเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วยังดีที่ฉันยกเลิกสัญญากับเขาก่อนฉันกับทนายมั่นใจว่าลดความเสียหายของยิ่งชุนให้เหลือน้อยที่สุดฉันรู้ไม่ยากสำหรับนายเพราะฉันรู้ว่านายเป็นคนแบบไหนก็เพราะแบบนี้ไงทำให้ฉันไม่รู้จะมองหน้านายยังไงดีเธอคิดว่าฉันทำผิดเหรอเธอก็เคยเป็นหัวหน้าแพทย์เคยเปิดคลินิกเองน่าจะเข้าใจจุดยืนของฉันคลินิกไม่ได้เป็นของฉันคนเดียวยังมีหมอกับพยาบาลอีกฉันต้องเห็นแก่ส่วนรวมสิเธออาจจะเห็นฉันยังไม่ยิ่งใหญ่พอแต่เพื่อตัวเองแล้วคลินิกอิงชุนเริ่มจากศูนย์จนมีชื่อเสียงเกินร้อยฉันไม่ได้เป็นคนใช้สเตียรอยด์นะฉันเดือดร้อนเพราะคนอื่น
ฉันแค่ไม่อยากให้ระเบิดมาลงที่ฉันน่าเห็นใจใช่ไหมฉันถึงไม่โทษนายไงถ้าเป็นฉันในอดีตอยู่ในจุดยืนของนายฉันก็ทำเธอในอดีตกับเธอในตอนนี้ต่างกันตรงไหนฉันนึกว่าฉันเป็นคนเห็นแก่ได้แต่ช่วงนี้ฉันมาใต้สะพานเห็นความจริงอย่างท่องแท้ฉันขอบคุณนะที่นายเคยให้ฉันขับรถสปอร์ตฉันเคยมีความสุขในการขับรถแต่ในเวลานี้แต่ขับรถตู้กลับไปคนเดียวฉันนึกว่าเราเข้าใกล้กันมากขึ้นแล้วยังอีกแค่นิดเดียวเองฉันขอโทษเอาเถอะไม่ต้องพูดแล้วเวลาที่ไม่มีฉันอยู่ด้วยดูแลตัวเองดีๆนะงานยุ่งจะตายยังมารับฉันอีกรบกวนหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ไปเซี่ยงไฮ้เพื่อผมนี่นาเป็นไงครับอาจารย์ไปดูฝังเข็มให้ชาเองกับตารู้สึกยังไงครับทำไมทำหน้าแบบนี้นายไม่รู้ว่านายแพทย์เฉิงไปกับฉันเหรอเพราะเขารู้ว่าฉันไปดูการฝังเข็มก็ถามว่าจะขอไปด้วยได้ไหมอ๋อไปห้องน้ำก่อนนะเอากระเป๋าขึ้นรถไปได้เลยฮะฮัลโหลอาจารย์อาจิงฉันเจอคนรู้จักนะไปกันก่อนได้เลยแล้วกระเป๋าของอาจารย์ไว้ค่อยเอาไปให้เรื่องที่เสี่ยงให้ถามในแพทย์เฉิงดูนะอาจารย์บอกว่าไม่ต้องรออ๋องั้นก็ไปกันเถอะอ๋อคันนี้รถแพทย์แผนจีนเคลื่อนที่ใช่ครับคืนนี้ถึงคิวผมไปตรวจรักษาก็เลยขับรถมาเลยคุณไม่รู้สึกโยกเยกแล้วใช่ไหมครับอ๋อไม่แล้วไปเซี่ยงไฮ้หลายวันก็ไม่เป็นไรจริงสิอากาศที่เซี่ยงไฮ้เป็นยังไงครับอ๋อถ้านายว่างก็เตรียมตัวนะเพราะฉันกลับไปโรงพยาบาลแล้วจะปรึกษาผู้บริหารเกี่ยวกับการรักษายายของนายรวมทั้งการใช้วิธีฝังเข็มให้ชาควบคู่กับการปลูกถ่ายลำไส้เล็กขับรถยังไงเนี่ยมือถือนายน่ะขอบคุณครับนี่ไม่ชนก็ดีแล้วขอบคุณครับหมอเฉิงพวกเรารู้ว่าพรุ่งนี้จะประชุมระดับผู้บริหารอยากรู้จังว่าจะประชุมในรูปแบบไหนพวกเราจะได้เตรียมตัวถูกมันเป็นการประชุมเบื้องต้นของการใช้วิธีฝังเข็มให้ชาเบื้องบนน่ะไม่เคยพูดอะไรสักคำบอกแค่ว่าจะลองฟังดูเข้าใจค่ะฉันก็รู้ว่าพวกเขาคงไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้แต่ไม่กล้าปฏิเสธพ่อของคุณเราไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดมือไปหรอกค่ะดีแล้วเผื่อใจเอาไว้ก่อนที่สำคัญอย่าเครียดมากในที่ประชุมใช้คำศัพท์วงการแพทย์เป็นหลักอธิบายเทคนิคการฝังเข็มให้ชาที่สำคัญคือสถิติที่สำเร็จขอให้สำเร็จกันนะขอบคุณค่ะโรงพยาบาลก้งเลือกประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฝังเข็มให้ชาอย่าเครียดสิผ่อนคลายขอบคุณนายมากเลยนะมีข่าวร้ายยกเลิกประชุมกระทันหันเลื่อนเหรอคะเลื่อนไปเป็นวันไหนฉันได้ข่าวมาว่าเบื้องบนยกเลิกไปแล้วและไม่ประชุมด้วยทำไมกระทันหันจังฉันก็ไม่รู้สาเหตุตั้งใจว่าจะไปหารองผอ.ที่รับผิดชอบประชุมนี้นายแพทย์สีไปถามให้รู้เรื่องพวกเราไปด้วยได้ไหมดร.จิ้ง
แฟนเก่าคุณเดือดร้อนแล้วเห็นไลฟ์สดหรือยังรอพอสิพวกเราเตรียมพร้อมกันหมดแล้วทำไมถึงยกเลิกกันทันหันโรงพยาบาลงานยุ่งเลื่อนวันก็ได้นี่ครับใช่ค่ะรองพอสิคุณว่างเมื่อไหร่คะพวกเราหาเวลาให้ได้ค่ะอ๋อแพทย์แผนจีนเฉิงเจียอิงผมรู้ว่าคุณเป็นใครพวกเรายุ่งพวกคุณก็ยุ่งเหมือนกันผมว่าคุณเตรียมตัวขึ้นศาลให้ดีก่อนดีกว่าที่จริงฉันไม่อยากพูดนะแต่เธอดังเกินไปอย่าบอกนะว่ายังไม่ได้ดูข่าวกันไม่ต้องดูไม่ต้องหาด้วยคนบางคนชอบพูดส่งเดชอย่าไปสนใจเรื่องที่ฉันให้สัมภาษณ์ทำให้ยกเลิกประชุมเหรอเราหาทางอื่นกลับไปเถอะเอ็ดนี่หายหน่อยถ้าพร้อมแล้วกดเพลย์นะกดหมอใจดีต้าสะพานเป็นฆาตกรพ่อของอาวนรับการรักษาฝังเข็มที่โรงพยาบาลรัฐจนหัวใจวายกระทันหันคดีนี้รอการขึ้นศาลอยู่แต่แล้วอาวนพบว่าแพทย์แผนจีนเฉิงเจียอิงยังติดคดีฆ่าคนอยู่แต่ระหว่างพักงานไปช่วยรักษาคนเร่ร่อนอาวนสงสัยว่าเฉิงเจียอิงหลอกลวงผู้คนฉวยโอกาสล้างมลทินนักข่าวคนนั้นบอกฉันว่าจะช่วยโปรโมทงานอาสานักข่าวสืบสาวไปพบว่าแพทย์แผนจีนเฉิงเจียอิงที่เคยเป็นหัวหน้าแพทย์แผนจีนคลินิกรัฐแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยกระทำผิดกฎจนลาออกไม่นึกเลยว่าออกไปตะลุยข้างนอกไม่นานยังหน้าด้านกลับมาที่คลินิกรัฐเฉิงเจียอิงมีประวัติเฉาโฉน่าจะเป็นเพราะพันธุกรรมของพ่อของเขาเฉิงอันซึงเปิดร้านขายยาจีนแล้วเกี่ยวอะไรกับพ่อฉันตายเป็นหมอร้านขายยาสุดท้ายตัวเองเสียชีวิตเพราะเส้นเลือดตีบระหว่างปีนเขาคงจะเก่งไม่จริงก็เลยรักษาตัวเองไม่ได้ตั้งแต่ปี2000ก็ตายไปแล้วนะฮ่องกงมีระบบแต่เฉิงอันซึงกับเฉิงเจียอิงทำไมต้องดึงพ่อฉันไปเกี่ยวเป็นที่ครหากันทั่วฮ่องกงไม่เกี่ยวกับเธอแล้วนักข่าวไร้จรรยาบรรณเขียนมั่วๆไม่มีใครเชื่อข่าวแบบนี้หรอกฉันมันแย่เองฉันไม่ดีเองพ่อฉันตายไปแล้วยังถูกคนเอามาว่าอีกฉันไม่ดีเองฉันผิดเองทำให้โรงพยาบาลประชุมไม่ได้ฉันไม่ดีเองทำให้ยายผ่าตัดไม่ได้ขอโทษนะจริงไม่เกี่ยวกับเธอเลยเธอก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมฉันไม่โกรธเธอหรอกฉันไม่เกี่ยวกับเธอไม่เป็นไรนะพ่อเธอคงไม่อยากเห็นเธอเสียใจใช่ไหมล่ะหมอจีนปีนเขาเส้นเลือดตีบกับเธอเลยนายกลับไปเถอะฉันอยากพักผ่อนฉันน่าจะลืมกุญแจน่าจะอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ฉันวางกระเป๋าไว้ตรงนั้นกุญแจอยู่ตรงไหนนี่ยาอะไรไม่สบายเหรอเรื่องเล็กหน้าฉันจัดการได้ให้ฉันตรวจดีกว่านะแล้ววิ่งออกมาไม่ต้องหากุญแจเจอแล้วก็กลับไปซะจริงมานี่หน่อย
าปากให้ฉันดูจะหลอกฉันอีกนานแค่ไหนทำไมปากเล็กขนาดนี้เรื่องเล็กน้อยนะให้ฉันดูหน่อยก็บอกว่าไม่ไงให้ฉันดูหน่อยจะเจ็บจะเจ็บอย่ามายุ่งฉันรักษาเองได้ไม่ให้ฉันยุ่งได้ยังไงฉันรู้ตัวฉันไม่มีสิทธิ์จะเป็นห่วงเธอแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงเธอมากฉันขอร้องอย่าผลักฉันออกให้ฉันช่วยเธอคิดซะว่าฉันเป็นหมอของเธอเธอเป็นคนไข้ของฉันให้ฉันรักษาเธอเถอะ